สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับนะครับ7อันดับนะครับตัวละครจอมแย่งซีนในเรื่องดราก้อนบอลแน่นอนล่ะครับว่าดราก้อนบอลนะครับมักจะมีตัวละครหลายตัวเนี่ยที่โดดเด่นมากๆนะครับแต่ก็จะมีบางตัวเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะโดดเด่นอะไรเลยนะครับแต่ไปๆมาๆไอ้พวกนี้เนี่ยมันโคตรจะแย่งซีนในเรื่องดราก้อนบอลเลยก็ต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าการจัดอันดับครั้งนี้นะครับเป็นการจัดอันดับโดยผมนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันอาจจะมีตัวละครที่มันมากกว่านี้ที่คุณคิดว่าเอ้ยมันก็น่าจะแย่งซีนมากกว่าอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่เลยละกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะอันดับได้แค่7อันดับเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ7คนที่ผมคิดว่าแม่งโคตรแย่งซีนที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยมาที่คนแรกเถาไปแน่นอนล่ะครับว่าถ้าใครเป็นสาวกดราก้อนบอลตั้งแต่เด็กนะครับจะต้องจดจำเขาคนนี้ได้ดีนะครับเขาคนนี้เลยเนี่ยมีความไม่ธรรมดาอยู่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นที่แข็งแกร่งนะครับหรือสามารถตัดไม้นะครับและสามารถบินไปได้ทั่วยุทธจักรนะครับคือมันเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งนะแล้วก็มีความแย่งซีนค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่อาจารย์เทียมมากแกชอบด้วยนะครับสำหรับเผาไปไปเลยเนี่ยความแย่งซีนของพี่แกในสมัยนั้นนะครับก็หลายคนก็คงคิดว่าโอ้พี่แกจะเด่นไปไหนเนี่ยจากคนที่ถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาโอเคแหละจะเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลกก็จริงนะครับแต่ความแย่งซีนของพี่แกเนี่ยให้ไปเลยพี่แกเนี่ยจะเอาเด่นไปไหนฮะเผาไปไปมาที่คนที่2ยำฉาแน่นอนแหละครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับตอนแรกๆมาเลยเนี่ยบางคนก็มักจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยคนนี้เป็นพระเอกหรือเปล่าหรือว่าคนนี้แบบมีบทโดดเด่นอะไรหรือเปล่านะครับในปัจจุบันเนี่ยบทไม่มีความโดดเด่นเลยและเป็นตัวละคร1ตัวที่แย่งซีนมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าฉากการตายของเขาเนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะทําไปล้อเลียนในเรื่องต่างๆนะครับหรือชีวิตรักของเขาเนี่ยที่บลูม่านะครับถูกเวจิต้าแย่งไปเนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะทําไปล้อเลียนนะครับนั่นแหละครับเป็นตัวละคร1ตัวที่แย่งซีนมากๆนะครับในช่วงดราก้อนบอล Z ในช่วงแรกๆมาตัวที่3ทรังแน่นอนแหละครับว่าจะไม่มีลิสต์ตัวละครที่สุดแสนแย่งซีนในเรื่องดราก้อนบอลอย่างทรังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะทำไมทรังนะครับมาในช่วงแรกเลยนะครับเป็นตัว1ตัวที่แย่งซีนมากๆนะครับเป็นซุปเปอร์สยาได้นะครับทั้งที่ป่าเบยังเป็นไม่ได้เลยในตอนนั้นนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความแย่งซีนเนี่ยนะครับโดยการที่สามารถฆ่าฟรีเซอร์ได้ด้วยความง่ายดายมากๆเลยแถมยังฆ่าราชาโคผู้ที่เป็นบิดาของฟรีเซอร์ไปได้อีกง่ายอีกเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไม่เรียกว่าตัวแย่งซีนเนี่ยจะเรียกเป็นตัวอะไรนะสำหรับครั้งในตอนนั้นก็คือแบบมาแบบเหนือชั้นมากๆใครที่เห็นตอนนั้นก็คือต้องรู้สึกว้าวด้วยเพราะเป็นตัวละคร1ตัวที่โคตรเท่เหมือนกันมาที่ตัวต่อไปมิสเตอร์ซาตานแน่นอนแหละครับว่ามิสเตอร์ซาตานนะครับเป็นตัวละคร1ตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแล้วก็มาเนี่ยปรากฏตัวในดราก้อนบอลนะครับหลักๆเนี่ยน่าจะสัก2ซาก้านะครับก็คือตอนที่ว่าศึกเซลล์เกมแล้วก็ในภาคของบูนะครับซึ่งแน่นอนเหรอว่าในเซลล์เกมเนี่ยก็เป็นตัว1ตัวที่แย่งซีนค่อนข้างเยอะเลยใช่มั้ยครับแต่ในภาคของบูเนี่ยเขาก็คือเป็น MVP เลยนะเป็นตัวละคร1ตัวที่ถือว่าผมนับเลยนะว่าเป็นต้นตำรับตัวละครแย่งซีนในเรื่องดราก้อนบอลที่ประสบความสำเร็จหรือว่าซักเซสที่สุดแล้วเท่าที่ดราก้อนบอลเคยทำมาก็เอาง่ายๆนะครับความแย่งซีนของพี่แกนะครับก็คือถ้าไม่มีพี่แกเนี่ยโลกก็คงดับสลายไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นจุนแจสำคัญหรือทำให้โลกเนี่ยในดราก้อนบอล Z นะครับยังสามารถอยู่สงบสุขได้จนถึงทุกวันนี้สำหรับมิสเตอร์ซาตานพูดถึงพ่อตาไปแล้วเรามาพูดถึงลูกเขยดีกว่านะครับสำหรับซงโกฮังนะครับแน่นอนแหละว่าโกฮังนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โอเคแหละหลายคนคงรู้ว่าเขาเป็นลูกของโกคูก็ต้องเก่งระดับหนึ่งนะแต่ความแย่งซีนของพี่แกเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ถือว่าแย่งซีนมากๆเพราะใครก็คงจะคิดว่าโกคูก็คงจะสู้กับเซลและสามารถชนะเซลไปได้โดยเป็นพระเอกแน่นอนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะโกคูดันตายไปก่อนและโกฮังนะครับสามารถเป็นซูเปอร์เซลขั้นที่2ได้ซึ่งตอนนั้นคนก็ช็อกกินกี่กันมากเลยว่าเฮ้ยโกฮังมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละครับเป็นต้นกำเนิดความแย่งซีนนะครับนั่นเป็นจุดพีคที่สุดแล้วของโกฮังนะครับอันนี้คือเราจะไม่นับปัจจุบันนะถึงความที่พี่แกเนี่ยคือชีวิตตกต่ำนะครับแต่แน่นอนเลยว่าถ้านับว่าตัวละครตัวไหนแย่งซีนนะครับจะไม่ใส่โกฮังลงไปเนี่ยมันก็จะดูโหดร้ายกับพี่แกไปหน่อยนะมาที่ตัวต่อไปฟรีเซอร์แน่นอนแหละครับว่าฟรีเซอร์นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นตัวร้ายที่โหดร้ายแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆครับแต่หลังๆเนี่ยออกจะแนวกักๆฮาๆนะครับเป็นตัวแย่งซีนนะครับยิ่งใครดูมูฟวี่ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าฟรีเซอร์นะครับมาปล่อยมุกกระจุยกระจายนะครับเพราะว่าเพียงแค่อยากจะสูง5ซมนะครับโดยการไปขอพรจากดราก้อนบอลนะครับก็ภาคนี้ผมว่าเขาแย่งซีนเยอะมากๆเลยนะก็คือบทของเขาเนี่ยโดดเด่นกว่าพระเอกของเรานะหรือว่าเวจิต้านะครับคือเป็นบทที่สามารถเป็นตัวนำเรื่องในก็ความ
ความชิบหายลงมาเลยก็ได้นะแต่แน่นอนแหละว่าด้วยความแย่งซีนขนาดนี้นะครับจึงทำให้ฟรีเซอร์นะครับก็ยังเป็นตัวละครในตำนานที่หลายๆคนยังชื่นชอบอยู่มาที่คนสุดท้ายนะครับจิไรสำหรับจิไรผมนับเลยว่าเป็นตัวละครที่อันเดอร์ด็อกที่สุดแล้วในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็คือคนไม่รู้จักกันเยอะและก็ไม่คาดคิดเลยครับว่าบทของจิไรเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยรักเขาได้ขนาดนี้เพราะตัวก่อนหน้าเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็แค่เป็นแบบคนปกติธรรมดาคนนึงอ่ะที่อยู่หน่วยโรคฟรีเซอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยคุณจะรักจีไรมากๆเลยแล้วก็คงจะมีหลายคนลุ้นเลยครับให้จีไรกับโรลลี่เนี่ยก็คือสมหวังในเรื่องความรักกันระหว่าง2คนนี้จริงๆก็เดากันได้นะว่า2คนนี้ก็คงจะรักกันแน่ในอนาคตก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับเป็นตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่แย่งซีนก็ให้ผมย้ำเลยครับว่าอาจจะมีบางตัวละครที่ผมไม่ได้ใส่มาเพราะว่าในความรู้สึกผมคิดว่าไอ้7คนนี้แหละคือ7คนที่เหมาะสมที่สุดและที่จะเป็นตัวละครสุดแสนแย่งซีนที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่สำหรับคนที่ชอบดราก้อนบอลนะครับก็ไปดูกันสนุกๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงแล้วคิดว่าเอ้ยผมอยากจัดอันดับเองบ้างลองจัดมาเลยครับ7อันดับนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือว่า Facebook Fanpage ผมนะครับอยากได้สินค้าดราก้อนบอลหรือว่าอยากจะไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆใน Facebook Fanpage สามารถพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ